แพทองทานเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนำร่อง10จวต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์การเมืองวันที่26มิถุนายน2567 13:05 น.แพทองทานเปิดตัวศูนย์ TCDC นำร่อง10จังหวัดสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นหวังต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรักนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติร่วมเปิดงานประกาศจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ New TCDC ใน10จังหวัดได้แก่เชียงรายนครราชสีมาปัตตานีพิษณุโลกแพร่ภูเก็ตศรีสะเกษสุรินทร์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมงานอาทินางสาววิสารดีเตชธีราวัตรส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายพัชระจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยนายชนินรุ่งธนเกียรติทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายนิกรสมกลางส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยเป็นต้นนางสาวแพทองทานกล่าวเปิดงานว่างานนี้เป็นการประกาศจุดเริ่มต้นของนโยบายการยกระดับทุนวัฒนธรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศในปัจจุบันทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ามากมายแต่ยังขาดการบูรณาการและกลไกที่เหมาะสมในการนำมาพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นทรัพยากรหลักของประเทศนางสาวแพทองทานกล่าวว่ารัฐบาลจึงมีนโยบายสร้างคนเพิ่มทักษะผ่านการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC แห่งใหม่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาสำคัญในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารดนตรีการออกแบบศิลปะและวิถีชีวิตอื่นๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ OFOSที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทุกบ้านทุกครัวเรือนอย่างแท้จริงเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าฝึกอบรมผ่าน TCDC โรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนรวมทั้งค่ายมวย400แห่งที่จะร่วมอบรมมวยไทยด้วยเพื่อให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงได้ตั้งแต่ระดับตำบลจังหวัดจนถึงระดับประเทศนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่านโยบายการสร้างคนผ่านการอัพสกิลรีสกิลจะสำเร็จได้ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานอย่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชน CEA ที่เป็นจุดตั้งต้นดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ใน10จังหวัดขึ้นในระยะแรกรวมถึงการผนึกกำลังขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆที่มาร่วมอำนวยความสะดวกจัดหาทรัพยากรพื้นฐานและความร่วมมือไปจนถึงหน่วยงานสนับสนุนอย่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการจัดหาหลักสูตรในการอบรมพัฒนาทักษะพร้อมออกใบรับรองศักยภาพทั้งหน่วยงานที่รับช่วงต่อในการสร้างงานเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานเหล่านี้ได้เข้าถึงตลาดงานที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อความสำเร็จทั้งระบบไปสู่ตลาดระดับประเทศและตลาดโลกได้นางสาวแพทองทานกล่าวอีกว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจัดตั้ง TCDC แห่งใหม่ใน10จังหวัดทั่วประเทศมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการได้แก่
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคการสร้างเครือข่ายและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในพื้นที่และการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นโดยทั้ง3เป้าหมายจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเราไปสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปด้านนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกล่าวว่าศูนย์10จังหวัดคัดเลือกมาจาก24จังหวัดซึ่งดูจากความพร้อมเมื่อมีการจัดตั้งแล้ว10จังหวัดนี้จะเป็นการพัฒนาทั้งต้นน้ำและกลางน้ำคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงปีหน้าส่วนการเดินสายไปเยี่ยมชมศูนย์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนอกจากนี้ในอนาคตเราอยากให้มีศูนย์ระดับนานาชาติตามมหานครใหญ่ๆทั่วโลกยูโร 2024 จัดหนักจัดเต็ม4คู่คืนนี้เช็คสภาพล่าสุดทุกทีมพร้อมช่องถ่ายทอดสดกีฬาวันที่26มิถุนายน2567 17:40 น.ยูโร 2024 ประจำคืนวันที่26มิถุนายนลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแรกเพื่อหาตัวแทนเข้า16ทีมส่วนความพร้อมแต่ละทีมเป็นอย่างไรถ่ายทอดสดทางช่องไหนไปติดตามกันเลยยูโร 2024 ประจำวันที่26มิถุนายนดำเนินมาถึงเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มมีทั้งหมด4คู่แบ่งเป็น2ช่วงเวลาเริ่มต้นด้วยช่วงแรก 23:00 น.ตามเวลาไทยพร้อมกัน2คู่ในกลุ่มอีสโลวาเกียเจอกับผีดิบโรมาเนียและยูเครนเจอกับปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมเกมระหว่างสโลวาเกียกับโรมาเนียจะเตะที่แฟรงเฟิร์ตอารีนาดอยช์บังปาร์คเมืองแฟรงเฟิร์ตถ่ายทอดสดทางช่อง30และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด8ครั้งสโลวาเกียไม่เคยชนะเลยเสมอกัน4นัดและโรมาเนียชนะ4นัดผลล่าสุดพบกันในฟุตบอลกระชับมิตรเมื่อปี2013ทั้ง2ทีมเสมอกัน 1-1 สถานการณ์หลังผ่านมา2นัดเท่ากันสโลวาเกียชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนอยู่อันดับ3ส่วนโรมาเนียชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนเช่นกันนำจากฝูงเนื่องจากเฮดทูเฮดและลูกได้เสียดีกว่าโดยทั้ง2ทีมยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาในฐานะแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดและตกรอบขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันนัดนี้ความพร้อมนัดนี้สโลวาเกียจะขาดดาวิดฮันช์โคที่มีอาการบาดเจ็บส่วนสโลวาเกียไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดคาดว่าสโลวาเกียจะใช้แผน 4-3-3 มาร์ตินดูบราฟคาเปเตอร์เปคาริกเดนิสวาวาโรมิลานสคริเนียเซบาสเตียนโคซายูไรคูชทาสตานิสลาฟโลโบทาออนเดรดูด้าอีวานสครานส์โรเบิร์ตโบเซนิกลูคัสฮาราสลินขณะที่โรมาเนียหน้าคงวางหมาก 4-1-4-1 ฟลอรินนิตาอังเดรราติอูราดูดรากูซินนิคูเซอร์บานคูนิคูเซอร์บันคูมาริอุสมารินเดนิสมานราสวานมารินนิโคเลสตานชิอูวาเลนตินมิไฮลาเดนิสบรากูสด้านแมตช์ระหว่างยูเครนกับเบลเยียมจะเตะที่สตุตการ์ดอารีนาเอ็มฮาเพอารีนาเมืองสตุตการ์ดถ่ายทอดสดทางช่อง36และ True Premier Football 4หมายเลข604และเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่
สถานการณ์หลังผ่านมา2นัดเท่ากันยูเครนชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายตารางส่วนเบลเยียมชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ2เนื่องจากเฮดทูเฮดและลูกได้เสียดีกว่าโดยทั้ง2ทีมยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดและตกรอบขึ้นอยู่กับผลนัดนี้ความพร้อมนัดนี้ยูเครนไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดส่วนเบลเยียมต้องเช็คความฟิตของโทมาเมอร์นิเย่และอักเซลวิทเซลรวมถึงจะขาดโดดี้ลุคบาคิโอที่ติดโทษแบนคาดว่ายูเครนจะใช้แผน 4-3-3 อังเดรลูนินโอเล็กซานเดอร์ติมชิกอินเลียซาบานีนิโคล่ามัตวิเยนโกโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกวโลดิมีบราชโกนิโคล่าชาปาเรนโกจอร์จี้ซูดาคอฟอังเดรยาโมเลนโกอาเต็มดอฟดิกมิไคลโลมูดริกขณะที่เบลเยียมคงวางหมาก 4-2-3-1 คูนคาสเปลติโมธีกาสตานวาฟาสยันแฟตองเก้นอาร์ทูเทียสยูรีตีเลอร์มันอมาดูโอนาน่าเลอันโดรตรอสซาร์ดเควินเดอร์บรอยเชเรมีโดกูโรเมลูลูคาคูต่อด้วยช่วงที่2เวลา2นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่27มิถุนายนตามเวลาไทยแข่งพร้อมกัน2คู่ในกลุ่ม F จอร์เจียเจอกับฝอยทองโปรตุเกสและสาธารณรัฐเช็กเจอกับไก่งวงตุรกีแมตช์ระหว่างจอร์เจียพบกับโปรตุเกสจะเตะที่สนามอารีนาเอาชาวเก้เฟลทินอารีนาเมืองเกลเซนเคียเชนถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3คู่นี้เคยเจอกันมาเพียงครั้งเดียวในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมิถุนายนปี2008โปรตุเกสเปิดบ้านชนะ 2-0 เส้นทางในยูโร2024ผ่านมา2นัดเท่ากันจอร์เจียเสมอ1และแพ้1เก็บไป1คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายโดยพวกเขายังสามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะรองแชมป์กลุ่มหากชนะโปรตุเกสและสาธารณรัฐเช็กชนะตุรกีด้วยแต่ถ้าแพ้หรือเสมอและตุรกีไม่ชนะสาธารณรัฐเช็กพวกเขาจะตกรอบทันทีส่วนโปรตุเกสชนะ2นัดรวดเก็บไป6คะแนนนำจ่าฝูงและผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วความพร้อมนัดนี้จอร์เจียไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดส่วนโปรตุเกสจะไม่มีราฟาเอลเลอาที่ติดโทษแบนคาดว่าจอร์เจียจะใช้แผน 3-5-2 จอร์จี้มาม่าดาชวิลีโซโลมอนควีเกเลียกูรัมคาเชียราชาเดวาลีโอต้าคาคาบัตเซจอร์จี้ชักเวตัดเซอันซอเมควาบิชวิลีจอร์จี้โคทราชวิลีจอร์จี้ซิตาอิชวิลี่จอร์เจสมิเคาตัดเซควิชาควารัตเคเลียขณะที่โปรตุเกสคงว่างหมาก 4-2-3-1 ดิโอโกคอสตาชูอัลคันเซโลรูเบนดิอาสเปปนูโนเมนเดสวิตินยาชูอัลปาลินยาแบนาโดซินวาบรูโนแฟนันเดสเปโดรเนโตคริสเตียโน่โรนัลโดส่วนอีกคู่ที่สาธารณรัฐเช็กพบกับตุรกีจะเตะที่โฟกส์พาร์คสตาดิโอนเมืองฮัมบูร์กถ่ายทอดสดทางช่อง32และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด11ครั้งสาธารณรัฐเช็กชนะ5นัดเสมอกัน1นัดตุรกีชนะ5นัดหนล่าสุดพบกันในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนพฤศจิกายน2022ตุรกีเปิดบ้านชนะ 2-1 เส้นทางในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024หลังผ่านมา2นัดสาธารณรัฐเช็กเสมอ1และแพ้1เก็บไป1คะแนนอยู่อันดับ3โดยพวกเขาสามารถจบอันดับ2และผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยการเอาชนะตุรกีหรือถ้าเสมออาจจะเพียงพอในการเข้ารอบในอันดับ3ที่ดีที่สุด
แต่ถ้าแพ้จะตกรอบทันทีส่วนตุรกีชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนอยู่อันดับ2โดยพวกเขาต้องการแค่ผลเสมอจะเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะรองแชมป์กลุ่มคาดว่าสาธารณรัฐเช็กน่าจะใช้แผน3-5-2ยินริกสตาเนกโตมัสโฮเลสโรบินฮารานาตลาดิสลาฟเครชีวลาดิมีชูฟาวลูคาสโปรโวตโตมัสซูเช็กปาเวลซูเอลดาวิดดูเดรายันคุดูเดรายันคุปตาปาทริกชิกขณะที่ตุรกีคงวางหมาก4-2-3-1แมกูน็อกแมมูดูซาเมดอาคายดินอับดุลครีมบาดักจีแฟดีคาดิโอกลูฮาคารชาวฮานโอกลูคาอานไอฮานอาดากูแลออคุนโคกชูเคนานยูดิสบาริสอัลแพยูมาส